สวัสดีครับเขื่อนนะครับครับวันนี้ก็บล็อกของเขื่อนนะครับคือจะเปลี่ยนห้องนอนของเขื่อนนะครับเป็นร้านอาหารหมาล่าชาบูครับเฮ้วันนี้นะครับใครดูบล็อกของเขื่อนอยู่นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ติ๊งติ๊งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้ขอบอกกับที่อังกฤษนะครับก็ยังอยู่ในช่วง self isolation นะครับต้องกักตัวอยู่บ้านเพราะว่าจะได้ไม่แพร่เชื้อให้ใครนะครับออกจากบ้านเนี่ยคือออกไปออกกำลังได้กำลัง1ชั่วโมงนะครับต้องอยู่ห่างคนด้วยแล้วสองก็คือซื้ออาหารเข้าบ้านได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเปลี่ยนจากห้องนอนเป็นร้านชาบูมาล่าครับกิมจิซอสซูกี้นะครับที่เขื่อนชอบกินนะครับเส้นราเมียงนะครับนี่เลยซอสซีฟู้ดนะครับเรามีซุปหม่าล่าข้างหนึ่งซุปกุ้งข้างหนึ่งนะครับลูกชิ้นปลาหมึกเป็นตัวเนื้อสไลด์นะครับลิ้นวัวนะครับแล้วก็แพ้ขึ้นปะอันเนี้ยที่กินในบะหมี่ป๊อกๆครับแล้วก็นี่เลยหม้อหม่าล่าแล้วก็ฟองเต้าหู้ด้วยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก็อย่างที่บอกนะครับหลอกวันนี้นะครับเปลี่ยนห้องนอนส่วนตัวกันเนี่ยเป็นร้านอาหารหม่าล่าหรือชาบูนะครับก็นี่เลยนะครับมีซุปหม่าล่ามีซุปกุ้งอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เพิ่มมาที่เมื่อกี้ไม่ได้มีในจอไม่อย่างนี้มีสแปมคนบางคนชอบกินสแปมมากแต่ว่าคืออ้วนมากเลยต้องระวังนะครับเมื่อกี้ตะก้องถามว่าวันนี้ทรงผมอะไรทำไมออกหลอกอย่างนี้ไม่มีเรียนเนาะแล้วก็เก็บตัวมา20กว่าวันละไม่ต้องเซ็ตผมปล่อยตัวสบายซิกแพคตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับตอนนี้อ้วนละแต่ว่าอ้วนแบบมีความสุขนะครับเราก็ต้องเก็บตัวแล้วก็อยู่ห่างกันวันนี้รสชาติอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปกินพร้อมเขื่อนกันเลยแล้วก็หลอกนี้นะจะเป็นแบบใหม่นิดนึงคือตั้งไว้แล้วก็ดูเขื่อนกินแล้วก็พูดไปพูดมาแล้วจะกระตุกกระตุกเหมือนเพราะเขื่อนเขาไม่เคยตั้งกล้องแล้วคุยไปกินไปนะครับก็ไปกินข้าวกันละกันนี่นะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากการกินปลาหมึกก่อนเลยชอบกินปลาหมึกไม่น่าหยิบยากฉันเลยไปค่ะน้องลงมาในซุปซุปกุ้งอันนี้นะครับเป็นเนื้อวัวสไลด์นะครับอันนี้ใครอยู่ที่อังกฤษไปร้านจีนเนาะมันก็จะมีเนื้อวัวสไลด์เนื้อหมูสไลด์เนื้อไก่สไลด์ครับแต่คนชอบเกิดชอบกินเนื้อเนื้อแกะก็มีครับก็เดามามันก็จะเหมือนแบบที่เวลาเราไปกินเกาหลีจะเป็นบางๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาต้มแล้วต้มซุปเนื้ออ่ะเนื้อไม่ต้องสดมากนะครับเดี๋ยวกินให้ดูนี่นะครับจิ้มซูกี้อร่อยมากแล้วก็มีลูกชิ้นเต๋าไปกิมจิกิมจิที่ห้องนี้อร่อยมึงกินเสิร์ฟไปแล้วขึ้นแล้วก็ถ้าเวลาขันกินอย่างนี้ครับต้องมีนี่นะครับขาดไม่ได้ต้มมาม่าลงไปด้วยแล้วก็ขอบอกว่าทั้งหมดนี้เราซื้อมาเท่าไหร่50ปอนด์ปะ50ปอนด์แต่เรามีพวกอุด้งมะหมี่อะไรกินวันอื่นคือ50ปอนด์แล้วก็มีรวมอาหารวันอื่นครับเพราะฉะนั้นเบสเซ็ตก็ประมาณ25ปอนด์แต่ถ้าไปกินข้างนอกเนี่ยก็โอ้โหคนหนึ่งก็40-50ปอนด์อันนี้ลิ้นวัวชอบกินลิ้นมากใส่ไปเลย2ชิ้นอันนี้นะครับลิ้นวัวนะจิ้มซอสไปอร่อยมากอ่ะมังเทมสแปมเดี๋ยวกินไปแล้วเรื่องไอโซเลชันไปนะครับก็ที่อังกฤษเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเขาก็ออกกำลังกายวันละชั่วโมงนึงครับแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งครับแต่ก็จะเลือกไปที่แบบแค่หน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่เก่าทำให้เจอผู้คนเยอะครับแต่นี้ไปสวนมาเขาให้ไปสวนนะแต่ตำรวจเนี่ยแบบจะขับรถแบบเช็คเลยครับเพราะว่าถ้าใครที่ไปแล้วแบบไม่ออกกำลังนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจับปรับแล้วก็จับด้วยครับล่าสุดมีข่าวมีคนไปขึ้นรถไฟแล้วแบบเหมือนเหตุผลไม่ดีพอว่าทำไมถึงไปขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยครับต้นปรับไป850ปอนด์ก็ประมาณเกือบ40,000บาทเขาจริงจังมากเดี๋ยวเราใส่เส้นมาม่าลงไปแล้วนะครับเส้นราเมียงอันนี้คือบรรยากาศในหม้อตอนนี้นะครับอู้นั่นอะไรแอมฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้แอมกดราเมียงลงไปให้หน่อยอันนี้นะครับกินกับสแปมแล้วก็อยากให้ดูนะครับว่าเนี่ยขันอยู่ที่เนี่ยขันทำแบบพวกชาเลนจ์แต่ที่ถอกไม่เล่นแต่คงคิดว่าคลิปนี้ออกไปคงเล่นที่ถอกกันแล้วครับแต่ว่าทำแคมเปญอะไรอย่างนี้คือเยอะมากนะครับจะเป็นยังไงตะกล้องขึ้นติ๊ง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 เฮ้ยป๊อปปี้ชมโหมพร้อมนั่งวะช่วยเต้นหน่อยว่าพวกเราขึ้นเกียร์ติ๊งเฮ้คิดสิครับคืออยู่จนเปิดร้านอาหารในบ้านแล้วอะครับแล้วคนถามแต่ห้องนอนเหม็นไหมนี่เปิดประตูออกไปให้กลิ่นออกแล้วครับก็เปิดหน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวไล่ครัวครับตอนนี้ผ้าปูที่นอนไปเก็บครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงก็แล้วก็ถามหลายคนถามว่าเป็นยังไงจะบอกว่าที่อังกฤษนะครับยังเขินเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารเป็นรีเซพชันอยู่ที่ร้านอาหารพัทราติ้งเข
ครมาเที่ยวอังกฤษแวะไปกินได้นะครับที่อังกฤษก็คือเขื่อนไม่ต้องไปทำงานครับเพราะว่ามันเป็นไอโซเลชันในช่วงเก็บตัวครับแต่เขื่อนได้เงินเดือนทุกเดือนอยู่ไม่ไปทำก็ยังได้อยู่ครับได้อยู่ 80% ของเงินเดือนครับแต่ก็จะไม่มีเซอร์วิสชาร์จคนไข้เขื่อนยังเจออยู่ผ่านซูมใช่ซูมหรือสกายแล้วก็นักจิตวิทยาส่วนตัวของเขื่อนเนี่ยเขาก็เจอทุกวันจันทร์ครับคาบเรียนที่เป็นเกี่ยวกับเซมินาว่ารักษายังไงเช่นล่าสุดเนี่ยเขื่อนเพิ่งปิดภาคปริญญาเอกของเขื่อนไปที่เรียนไซโคอนาลิติกครับก็ดูเรื่องฟรอยเดียนดูเรื่องพวกวินิคอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเซมินาหน้าเป็น CBT ครับเริ่มอีก10อาทิตย์ก็ลุกฟอร์เวิร์ดครับเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยไม่หยุดเจอคนไข้ไม่หยุดเราเจอจิตแพทย์ตัวเองของเองก็ไม่หยุดครับแต่ว่าที่หยุดก็คือไปยิมออกกำลังกายแล้วก็เจอเพื่อนอย่างอื่นครับเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วอันนี้เนื้อนะครับอันนี้คือเขื่อนต้องงองแงติดบ้านตลอดต้องงองแงทุกครั้งที่ไปร้านจีนคือบอกแอมกูต้องซื้อนัดทุกครั้งที่กินมื้อจะผัดอุด้งข้าวผัดต้องใส่มันคืออะไรมันคืออารมณ์แบบเส้นปลาอย่างเงี้ยครับเพื่ออร่อยกินให้ดูทุกชิ้นปลาคือมันอร่อยมากเพื่อนๆถ้าอยู่อังกฤษต้องไปซื้อลืมปักมาม่าเซนาดาดาอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเด้อสุกก็ปลาหมึกนะครับทั้งตัวนะกินในห้องนอนเก๋ๆป่ะล่ะเหม็นมั้ยคืนเนี้ยกินแรงๆปลาหมึกหืมปุ๊บๆกรอบๆหืมหืมหืมขนาดนั้นเลยอร่อยมากเราไม่ต้องคิดมากเพราะว่าหลายๆอย่างก็คือซื้อเป็น frozen มาแล้วก็ defrost เอาครับเอาตอนนี้รู้สึกเหมือนถ่ายละครเลยนะแบบเหมือนคุยกล้องหนึ่งต้องสองได้อะมันก็แบบอร่อยมากช็อตนี้ถ้าใครดูดึกๆนะเส้นลาเมียงนะครับเส้นลาเมียงนะใส่น้ำจิ้มซูกี้หน่อยมีกิมจิกินพร้อมกันโอ้โหแอมได้ช็อตนี้เอามีเหมือนกันเลยอะดึงอร่อยก็อย่างที่บอกช่วงกับตัวช่วงนี้เราก็เบื่อแต่เราก็แบบหากิจกรรมทำด้วยกันเนาะใช่ปั่นจักรยานอ่านหนังสือเป็นเชฟอะไรอย่างงี้จริงแล้วอย่างเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับอย่างน้องแอมเนี่ยก็ถึงแม้ต้องเรียนมหาลัยจะไม่ได้ไปแต่ก็ยังเรียนออนไลน์อ่ะก็ยังมีเรียนออนไลน์ยังมีสอบอยู่อย่างที่คุยกับเพื่อนๆน่ะคือต่อให้มันมีอะไรอย่างงี้ชีวิตมันก็เดินต่อไปครับต้องคู่ปลาครับไม่ต้องไปกินถึง NK ครับต้องคู่ปลาครับอร่อยอร่อยโอ้ยลิ้นไข่มาแล้วอะไรนะว่าไปถึงลิ้นว่าแข็งมาแล้วเนี่ยอ๋อมาหลอกมาหลอกคือเนื้อมันคนเครียดนะฉันชื่อบุษบาหน้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 าสวัสดีค่ะนิโคค่ะโอเคค่ะนิโคก็ว่าค่ะฉันชื่อบุษบานาๆๆๆยังเป็นสปริงแล้วครับที่อังกฤษก็อากาศยังเย็นๆอยู่เนาะกินอย่างนี้ก็ชิลจริงๆแล้วที่ทำเนี่ยชาบูแต่พอเป็นหือกล้วยกับเส้นมาม่าเกาหลีนี่ก็เหมือนอะไรบะหมี่ปอกๆอยู่นะอย่างที่บอกนะครับก็อย่างไรอย่างถ้าซื้อมาทำเองราคาจะไม่แพงครับแต่คนหาไม่เชื่อว่ากินในห้องนอนจริงอ่ะอันนี้สแปมนะครับสแปมก็แต่ว่าสแปมมันจริงๆเหมือนเป็นอาหารสงครามนะครับเพราะช่วงสงครามคือพกได้แล้วแบบไม่เน่าไม่เสียอย่างเงี้ยครับไม่ดีกว่าอย่างมั่ว เอาไว้เป็นอาหารช่วงสงครามครับแล้วก็อร่อยมากครับที่เกาหลีเนี่ยสแปมอร่อยมากใครอยู่ที่บ้านอย่างที่เมืองไทยนะต้มมาม่าก็เอาสแปมไปใส่ได้เนาะสับเป็นเล็กๆบางๆอย่างนี้ครับใส่สแตมลงไปอร่อยใส่ผักใส่อะไรเงี้ยจะได้มีแบบโปรตีนหน่อยผักสแตมมันมีไขมันเยอะไม่ควรกินบ่อยไขมันกับโซเดียมเยอะรีวิวปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วเนื้อสไลด์รอบนี้ลูกชิ้นครับไม่เข้มละเผ็ดกินเผ็ดไม่เก่งจริงๆเห็นเขื่อนอย่างนี้ครับเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งเพื่อนๆไหนลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าถ้าเขื่อนเอาผมลงอย่างนี้มันโอเคนะมันแอมบ้านเนี่ยแบบผมอยู่บ้านเป็นไงก็เด็กๆสบายๆไหมอยู่บ้านใครเซ็ตผมจริงอ่ะเดี๋ยวจะทำเนื้อจุ่มหม่าล่านะครับลองชิมดูว่าอร่อยไหม
จริงๆกินเผ็ดไม่เก่งเลยเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆเดี๋ยวอยากให้เปิดครัวอะไรต่อบอกมานะครับเดี๋ยวจะมาทำให้กินที่นี่แต่ตัวเป็นเกาหลีกันนะแล้วก็แบบเปิดแล้วแต่ก็จะบอกเซนเซอร์บ้านไม่ได้ไอโซเลชันอยู่นั้นก็ผิดกฎค่ะเอาไงถ้าเกิดโควิดเนี้ยเบาลงเรากลับไทยไหมเคยหนักกลับนะเคยหนักกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เครียดมากแล้วต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยครับคุณพ่อบุญธรรมเกิดเสียด้วยคุณแม่ก็กลับไปทำงานศพไม่ได้ก็เศร้าครับเพราะว่าคุณแม่เศร้ามากเขินก็เครียดมากเพราะเขินสนิทกับคุณแม่มากก็เลยว่ากลับไปเนี่ยพอทุกอย่างมันจบลงก็จะเอาashes ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเท่ากระดูกไปลอยที่บ้านหัวหินของเขินครับเพราะว่าคุณพ่อแต่ก่อนเนี่ยชอบไปตกปลาที่นั่นก็มีเรื่องเนี้ยที่เขินรู้สึกเครียดนะตอนโควิดเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าพอเบาลงก็กลับว่าจะกลับไปเจอคุณแม่หน่อยไปอยู่คุณแม่หน่อยแล้วก็เราค่อยๆคิดก่อนว่าจะไงเพราะสุดท้ายแล้วเขินก็มีคลีเอนต์อยู่ที่เนี่ยแบบทิ้งเขาก็ไม่ได้นึกออกปะแต่เอาเป็นว่ายังไงเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ย stay safe ตอนนี้ที่อังกฤษคนไปแล้ว 65,000 คนครับแล้วก็อย่างบอริส จอห์นสันเนี่ยก็เป็นแล้วแต่ว่าตอนนี้ระหว่างที่เราคุยกันก็ออกมาจาก intensive care แล้วครับกฎที่เท่านี้ก็คือว่า isolate work from home 2 เมตรอย่างน้อยครับไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องห่างกันแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆครับถ้าไม่ได้มีอาการหรือว่าหนักจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้ไปโรงพยาบาลด้วยครับเพราะว่าตอนนี้คือดูแลคนไม่ทันจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับก็ฝากดูแลตัวเองดีด้วยแล้วก็take care ครับใครเครียดก็เข้ามาดู Instagram เขียนได้เนาะเพราะจริงๆเขียนเป็นคนเครียดเนาะแต่ Instagram เขียนเนี่ยค่อนข้างแบบชิลหน่อยครับผมใครที่เครียดอยากหาอะไรหัวเราะตลกๆก็เข้ามาดูกันได้ครับใครมีอะไรอยากดูหรืออยากคุยกับเขียนยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพราะเขียนก็อ่านแล้วก็ตอบตลอดครับก็วันนี้อาจจะขอตัวไปก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบายแอมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายวู้อันไหนยังไม่ได้กินโชว์น้องกุ้งกุ้งไม่เหรอปลาหมึกอ่ะปลาหมึกก็เพิ่งใส่แล้วปลาหมึกที่ใส่ไปตอนแรกอ่ะไม่รู้เขินเราไปไว้ไหนอ่ะยังไม่ได้กินอ่ะแอมมึงกินไปยังสาบานสาบานเพิ่งใส่ไป2ตัวปกตินะครับทะเลาะอะไรอย่างเงี้ย